จะเตรียมต้นทุเรียนอย่างไรก่อนจะเข้าหนาวทุกครั้งที่มีอากาศผันผวนอาจจากร้อนเข้าฝนจากฝนเข้าหนาวเขาก็มีความลับของเขานั่นก็คือมันจะต้องมีสารบางอย่างช่วยในการปรับตัวของทุเรียนเพื่อ 1. ให้ทุเรียนปรับตัวนะครับให้ปรับตัวเพื่อให้ทุเรียนแข็งแรงใบไม่หลุดใบไม่ร่วงและที่สำคัญคือเจริญเติบโตตามปกติการที่จะทำให้ทุเรียนผ่านหนาวนะครับเราจะต้องมีสารอยู่2ตัวนะครับใช้ตัวใดตัวหนึ่งก่อนก็ได้หรือถ้ามีก็ใช้ผสมคราวเดียวกันไปได้เลยนะครับเหมาะสำหรับการฉีดพ่นนะครับไม่เหมาะสำหรับการที่เราจะราดรดลงดินเหตุผลก็คือสารที่ใช้ตัวนี้มันเป็นโลหะหนักนะครับเป็นจุลธาตุจุลธาตุนี้ก็คือซิงค์ซัลเฟตคำว่าซิงค์ก็คือสังกะสีสังกะสีที่อยู่ในรูปของไอออนเหล่านี้ประจุบวกประจุลบเหล่านี้นะครับมันมีหลายตัวท่านใช้ตัวไหนก็ได้ยกตัวอย่างเช่นซิงค์ซัลเฟตซิงค์ไนเตรตซิงค์ออกไซด์ที่มันสามารถละลายได้และก็นำมาใช้กับพืชได้อันนั้นแหละครับก็ที่เขามีขายกันนะครับเป็นจุลธาตุอาหารที่ผมพูดนี้ก็คือจุลธาตุอาหารเดียวนะครับคำว่าเดียวก็หมายความว่าเราสามารถใส่ตามลำพังได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นจุลธาตุรวมนะครับมันก็มีซิงค์เหมือนกันแต่มีซิงค์ปริมาณน้อยหรือมีสังกะสีปริมาณน้อยนะครับทีนี้เวลาเราใช้อย่างไรนะครับเวลาเราใช้ท่านผู้รู้ก็แนะนำว่าให้เราใช้ปริมาณ3เท่าของที่กำหนดเอาไว้ในฉลากนะครับเช่นอัตราใช้ซิงค์ซัลเฟตประมาณ 10-20 กรัมต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุกๆ 5-7 วันต่อครั้งช่วงเวลาแดดอ่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะฉีดตอนเช้าก็ได้ฉีดตอนเย็นก็ได้ที่เวลาที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถที่จะนำไปใช้ในครั้งต่อไปได้นะครับอัตราใช้20กรัมนะครับสูงสุดนี้ผมก็จะใส่เป็น60กรัมตอนนี้ก็ช่างวัดตวงเรียบร้อยแล้วได้ถุงปริมาณนี้แล้วอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยในการปรับตัวช่วงฤดูการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของฤดูการนี้ไม่ว่าฝนไปหนาวร้อนไปฝนนะครับช่วงอุณหภูมิเหล่านี้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ทุเรียนอาจจะช็อกอาจจะน็อกหรือปรับตัวไม่ได้สิ่งที่จะช่วยให้ทุเรียนปรับตัวได้ดีนั่นก็คือสารที่ชื่อว่าโซเดียมไนโตรฟิโนเลตนะครับซึ่งผมก็เคยลงหลายครั้งแล้วมันก็จะเป็นผงสีแดงออกส้มๆประมาณนี้เราใช้ประมาณปลายช้อนนะครับใช้ประมาณปลายช้อนนะครับช่วยในการปรับตัวนะเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งที่เราจะใช้เสริมนะครับตัวนี้ก็คือน้ำหมักชีวภาพใช้2ช้อนแกงนะครับปัจจัยสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ตำรามักบอกปัจจัยสำคัญอีกตัวหนึ่งที่ตำราไม่บอกเอาไว้นั่นก็คือเทคนิคการใช้ปุ๋ยเพื่อที่จะให้ดูดซึมนะครับดูดซับสารเคมีเหล่านี้ฮอร์โมนเหล่านี้ได้รวดเร็วนะครับว่องไวนั่นก็คือท่านมีปุ๋ยยูเรียนะครับหรือ1500ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับตัวเหล่านี้สามารถที่จะใช้ทางดินก็ได้ใช้ทางน้ำก็ได้นะครับตัวอื่นนั้นไม่ทราบนะครับทราบแต่2ตัวนี้เท่านั้นถ้าหากว่ามีปุ๋ยทางใบท่านก็ใช้ตัวนั้นได้เลยวันนี้ผมก็จะใช้1500หากไม่มีตัวนี้ใช้ยูเรียใช้เพื่อที่จะให้ใบพืชตอบสนองก็คือดูดปุ๋ยนะครับพอดูดปุ๋ยปุ๊บมันก็จะดูดซับเอาซิงค์ซัลเฟตฮอร์โมนเหล่านี้เข้าไปในปากใบเร็วขึ้นนะครับเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราจะใช้นะครับนั่นก็คือสารจับใบสารจับใบนั้นผมไม่ได้มาให้ดูนะครับก
ก็คือน้ำยาล้างจานใส่ไป 1-2 ช้อนแกงนะครับเพื่อที่จะให้สารเหล่านี้จับใบได้นานๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาอะไรนะครับเพียงแค่นี้ก็จะทำให้ทุเรียนของท่านผ่านหนาวด้วยดีนะครับการใช้นั้นอย่าลืมนะครับฉลากเขาบอกเอาไว้ว่าฉีดทุกๆ 5-7 วันต่อครั้งช่วงแดดอ่อนๆนะครับฉีดทำไมก็บอกว่าก็จะช่วยให้ต้านทานต่อสภาพอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศแล้งนะครับเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือมีบทบาทในการสร้างคลอโรฟิลกระตุ้นการสังเคราะห์แสงใช่แล้วครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าตอนช่วงที่อากาศหนาวนั้นแสงมีปริมาณความเข้มของแสงน้อยนะครับและช่วงเวลามันก็สั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะกระตุ้นการสังเคราะห์แสงหรือการสร้างอาหารนั่นเองก็จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตตามปกตินะครับก็เป็นเช่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นพืชของเราก็จะไม่แคระไม่แกรนไม่หยุดชะงักนะครับใบก็ไม่เหลืองนะครับก็มีความลับแค่นี้แหละครับก็นำมาเปิดเผยมาเผยแพร่ซึ่งกันและกันผมนำสิ่งเหล่านี้มาเผยแพร่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้มีหวังผลทางการค้านะครับก็คือผมไม่ได้ขายสินค้าอะไรไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทขายปุ๋ยขายยาอะไรทั้งนั้นนะครับผมก็มาพูดในฐานะที่เป็นชาวสวนแค่นั้นเองนำประสบการณ์เหล่านี้มาใช้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ผสมเวลาผสมก็ผสมในน้ำ20ลิตรก็คือน้ำ1ถังเสร็จเรียบร้อยแล้วพอคนเหล่านี้ละลายหมดเรียบร้อยแล้วเราค่อยเติมน้ำลงไปให้ครบตามจำนวนที่ต้องการหลังจากนั้นเราก็เทเข้าไปใส่ถังสำหรับในการฉีดพ่นนะครับทีนี้ถ้าหากว่ามันค้างหรือฉีดไม่หมดนะครับเราก็สามารถจะเก็บเอาไว้ได้นะครับสามารถเก็บไว้ได้ใช้ในครั้งต่อไปนะครับก็ลองนำไปใช้ดูนะครับเวลาฉีดก็ฉีดตอนที่มันแดดอ่อนๆก็คือฉีดตอนเช้าหรือฉีดตอนเย็นฉีดให้ชุ่มนะครับฉีดบริเวณด้านหลังใบนะครับบริเวณหน้าใบนั้นที่เป็นเห็นสีเขียวๆนั้นอาจจะเป็นมันจะมีสารบริเวณหน้าใบที่หันเข้าดวงอาทิตย์นั้นมันจะมีขี้ผึ้งเคลือบอยู่ควรจะฉีดบริเวณท้องใบฉีดให้มากฉีดให้นานฉีดให้ชุ่มนะครับมันก็จะใช้งานได้ดีก็จะช่วยให้ทุเรียนของเรานั้นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอากาศแปรปรวนไปได้ด้วยดีทุกอย่างทุกประการและทุเรียนของเราก็จะเจริญเติบโตตามปกตินะครับฉีดทุกสัปดาห์นะครับก็เพียงแค่นี้แหละครับต้นทุเรียนของเราก็จะเจริญเติบโตงอกงามขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ